รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาเนี่ยจะเป็นเจ้ารากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นสูตรเขาเรียกกันว่า3เกลอเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเป็นหนึ่งในเคล็ดลับอาหารไทยเลยว่าจะเอามาทำถอดมันข้าวโพดก็ตามจะเอามาหมักหมูหมักไก่ส่วนมากก็นิยมเอาเจ้าสามเกลือเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนผสมของอาหารวันนี้นานาก็เลยมีเคล็ดลับในการทำสามเกลือเก็บเอาไว้ใช้ที่สำคัญอร่อยทุกครั้งที่ทำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสามเกลือของนานาเนี่ยเก็บได้นานด้วยนะใช้พริกไทยขาวนะคะใส่ลงไปถ้าคุณผู้ชมใช้พริกไทยดำก็ได้แต่สีสามเกลือที่ออกมาจะดำแล้วก็เข้มนิดนึงนะเกลือป่นจำเป็นต้องใส่นะคะเพิ่มรสชาติกระเทียมนานาเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนปอกเปลือกแต่ถ้าคุณใช้กระเทียมไทยก็ได้เช่นกันนะไม่มีปัญหากลิ่นของเขาก็จะหอมมากยิ่งขึ้นด้วยแต่มันแลกมากับการที่ปอกยากกว่ากระเทียมจีนแล้วก็เนื้อน้อยกว่าเท่านั้นเองรากผักชีค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อทำให้เครื่องปั่นของเราทำงานไม่หนักจนเกินไปเพื่อทำให้สามเกลือปั่นง่ายที่สำคัญสียังดูน่ารับประทานใส่น้ำมันพืชลงไปคุณผู้ชมจากนั้นปิดฝาค่ะเครื่องปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดตามต้องการค่ะโอเคเราได้3เกลือที่ละเอียดตามต้องการแล้วเปิดฝาออกมาดูแบบนี้นะคะเวลาเก็บ3เกลือเนี่ยถ้าเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาก็เก็บได้ไม่นานแต่เคล็ดลับของนานาคือเอาเจ้า3เกลือเก็บใส่ช่องแช่แข็งคุณผู้ชมเราพับถุงซิปล็อกของเราแบบนี้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เลอะขอบถุงจากนั้นกวาดออกมาให้หมดปัจจุบันพวกเครื่องเทศราคาสูงทำทั้งทีทำทีเดียวเลยแล้วก็เก็บเอาไว้ใช้นะคะปาดออกมาให้หมดเราเชื่อว่าหลายบ้านเจอปัญหาเวลากับเก็บของเข้าช่องแช่แข็งของทั้งหมดมันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวกันกว่าจะได้ใช้งานเนี่ยก็ต้องเอาออกมาละลายเสร็จปุ๊บก็เป็นน้ำหยิบจับลำบากจังวันนี้นานามีเคล็ดลับคุณผู้ชมเราแค่เกลี่ย3เกลือของเราเป็นแผ่นแบบนี้อย่าเพิ่งปิดจนหมดนะพอปิดเสร็จแล้วเราจะเกลี่ยเขาลำบากแบบนี้นะคะจากนั้นไล่ปิดเขาเหลือไว้หน่อยนึงเหลือที่ไว้ก่อนเพื่อให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นเกลี่ยเขามาจนสุดทางแบบนี้เราจะได้3เกลือที่เท่ากันทั้งถุงจากนั้นคุณผู้ชมถ้าเราแช่แข็งแล้วเขาจะเป็นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก่อนแช่แข็งเราเอาสันมีดหรือพายยางของเราเนี่ยกดจะแบ่งเป็นช่องขนาดไหนอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะส่วนตัวนานาแบ่งเป็นแบบนี้ให้เขามีรอยหน่อยนึงแบบนี้โดยประมาณนะคะเราจะเห็นเขามีริ้วอยู่จากนั้นเนี่ยเวลาแช่แข็งเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเวลาจะใช้งานเราก็หักตามล็อกมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยนะคะง่ายแล้วเราก็เลือกเอามาใช้เฉพาะส่วนที่เราจะใช้ที่เหลือก็ยังแข็งทำให้3เกลือของเราเนี่ยนะคะยังเหมือน3เกลือที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆเลยล่ะวันนี้นานาจะเอาเจ้า3เกลือที่เราทำเนี่ยนะคะมาทำเป็นนักเก็ตไก่ข้าวโพดกันค่ะพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันแล้วเราจะเอาเจ้านักเก็ตไก่ของเราจัดลงภาชนะเสิร์ฟเลยน่าทานอ่ะดูสิเนี่ยเห็นหมดเลยว่าชีสเยิ้มแค่ไหนเนี่ยคุณ
นักเก็ตไก่ข้าวโพดสูตรอร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูลูกชิ้นปลาระเบิดมาฝากค่ะวิธีทำน้ำจิ้มมะขามใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นไทยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นและน้ำกระเทียมดองนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่พริกป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำลูกชิ้นปลาระเบิดใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ลูกชิ้นปลาระเบิดลงท่อจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดลูกชิ้นปลาระเบิดลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูส้มตำลาบทะเลมาฝากค่ะใส่กระเทียมไทยปอกเปลือกลงในครกตำพอแหลกใส่มะเขือเทศสีดาผ่า4ส่วนถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนถั่วลิสงคั่วและกุ้งแห้งเปลือกตำให้เข้ากันใส่ผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบตำให้เข้ากันใส่มะละกอขูดเป็นเส้นตำให้ส่วนผสมเข้ากันดีใส่กุ้งลวกปลาหมึกลวกและหอยแมลงผู้ชิลีลวกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจัดส้มตำลาบทะเลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูส้มตำลาบทะเลมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะค่ะอันนี้คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือ3เกลือของเรานะคะที่แช่แข็งไว้นั่นนะเอาออกมา2ล็อกสำหรับที่เราจะใช้วันนี้นักเก็ตไก่ข้าวโพดของเราเนี่ยทำง่ายๆคุณผู้ชมนั่นนะมีเนื้อไก่บดนะคะใส่ลงไปจากนั้นเพื่อให้เนื้อไก่ของเราเกาะกันเป็นก้อนนะเราใช้แป้งประกอบอาหารใส่ลงไปคนก่อนถ้ามีแค่ปลายไก่กับแป้งอ่ะเนื้อมันจะยังไม่ค่อยอร่อยจะบอกคุณผู้ชมว่าสูตรนี้เนี่ยนะคะใส่แป้งใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่ไก่ค่ะคนให้เข้ากันนานาปรุงรสแค่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนะเพราะว่า3เกลือของเรามีรสอยู่แล้วแล้วก็3เกลือ2ชิ้นนะคะนี่นะ3เกลือของเราคลุกส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้เราจะใช้แรงนวดเขาก่อนส่วนตัวชอบให้ข้าวโพดของเรายังเป็นเม็ดๆสวยๆคุณจะเห็นว่าเนื้อแบบหนึบหนับแบบนี้เลย3เกลือนี่ยังช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ด้วยหลายครั้งเนื้อสัตว์ที่ซื้อมามีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีไม่ได้เสียนะแต่มันมีกลิ่นที่ไม่หอมอ่ะเจ้าสามเกลือก็จะช่วยทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นโอเคเราได้เนื้อเหนียวๆแบบนี้แล้วนะจากนั้นนักเก็ตไก่ของนานาใส่ข้าวโพดข้าวโพดสุกแกะแต่เมล็ดแล้วก็ใช้แต่เนื้อนะคะเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราต้มสุกแล้วมันจะมีน้ำอยู่ในนี้ไม่เอาข้าวโพดเนี่ยเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหวานแล้วก็จะอร่อยมากๆเลยเด็กๆจะชอบทานกันมากๆนักเก็ตไก่ของนานาวันนี้เนี่ยนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นเพราะนานาใส่เจ้ามอสซาเรลล่าชีสไว้ตรงกลางด้วยแหละ
วิธีการทำนะเราเอาสกู๊ปไอศกรีมมาตักแบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องเต็มมากนักแบบนี้เอาเจ้าชีสของเรายัดลงไปแบบนี้นะคะใส่ถุงมือกอดแบบนี้เราก็จะได้นักเก็ตไก่ชิ้นแบบนี้แล้วลงทอดได้เลยค่ะน้ำมันร้อนๆโอเคแบบนี้นะเนี่ยคุณดูสิเวลาทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีชีสเยิ้มออกมาอย่างเงี้ยอุ้ยเมนูเนี้ยไม่ใช่แค่เด็กๆที่ชอบนะโตแล้วก็ยังชอบเลยตักขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะจากนั้นรับประทานคู่กับน้ำจิ้มหวานๆจะเป็นน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยหรือถ้าเกิดไม่ชอบทานน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยใส่ซอสมะเขือเทศก็อร่อยแล้วเนี่ยคุณดูสิน่าทานมากจริงๆพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟได้เลยอ่ะเดี๋ยวนานาจัดนักเก็ตไก่ของนานาลงจานเสิร์ฟพักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันแล้วเราจะเอาเจ้านักเก็ตไก่ของเราจัดลงภาชนะเสิร์ฟเลยน่าทานอ่ะดูสิเนี่ยเห็นหมดเลยว่าชีสเยิ้มแค่ไหนเนี่ยคุณนักเก็ตไก่ครอบครัวสูตรอร่อยแบบนี้เนี่ยนะคะทำทุกครั้งอร่อยทุกครั้งลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาข้าวโพดมาทำเป็นเมนูของหวานค่ะเห็นเขาว่าเขาจะเอาข้าวโพดมาทำเป็นข้าวโพดเปียกอะโวคาโดอยากรู้ว่าสูตรจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนรสชาติจะอร่อยไหมไปติดตามชมช่วงหน้านะคะถึงเวลาเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมโอ้ยของอร่อยแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมากดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลเห็นไหมคุณผู้ชมทานได้อย่างที่ใจปรารถนาอะโวคาโดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกะทิที่เราเตรียมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมวันนี้เรามีเมนูไข่ลูกเขยชูการ์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ปราศรีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำไข่เป็ดต้มสุกลงทอดทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลานำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นคนให้เข้ากันราดน้ำไข่ลูกเขยชูการ์ฟรีลงบนภาชนะตามด้วยไข่เป็ดทอดตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวขี้หนูแห้งทอดและชอบผักชีพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะโมเดิร์นมูนเค้กสไตล์ฮ่องกงสูตรเฉพาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์4รส4คาแรคเตอร์ไส้ทุเรียนไข่คู่ทุเรียนหมอนทองพันดีกวนแบบหวานน้อยรสชาติอร่อยกลมกล่อมไส้ถั่วกวนไข่คู่ถั่วกวนผสมผงชาไทยเข้มข้นอร่อยไม่ซ้ำใครไส้เม็ดบัวไข่คู่เม็ดบัวอย่างดีนำเข้าจากจีนมากวนผสมกับมัทฉะนำเข้าจากญี่ปุ่น
รสชาตินุ่มละมุนลิ้นไส้ถั่วแดงกวนไข่คู่ถั่วแดงคุณภาพดีนำมากวนผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นสละจนได้เนื้อเนียนละเอียดรสชาติหอมหวาน1กล่องบรรจุ4ชิ้น4ไส้ราคา850บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศสั่งเลยวันนี้ที่ LINE และ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือโทร026827644โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือข้าวโพดเปียกอะโวคาโดแล้ววันนี้ขนมหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เป็นขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพนะเพราะหลายคนทีเดียวตอนนี้กำลังประสบกับปัญหาปริมาณน้ำตาลในร่างกายที่ต้องมีการควบคุมวันนี้อาจารย์ก็เลยมีตำรับขนมหวานมาฝากเพราะคนในกลุ่มนี้จะเสียอกเสียใจพูดง่ายหน่อยภาษาวัยรุ่นนะคุณผู้ชมของหวานกินไม่ได้ไอ้นั่นกินไม่ได้ไอ้นี่กินไม่ได้แต่วันนี้รับประทานได้ตามสบายเลยนะครับปลาข้าวโพดเปียกของอาจารย์นิสักไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่ก่อนที่จะถึงเวลาเสิร์ฟตอนนี้เรามาเตรียมหน้ากะทิไว้ก่อนนะครับสำหรับหน้ากะทิที่ต้องทำวันนี้เป็นหน้ากะทิที่มีความมันหอมแล้วก็เป็นกะทิที่แบบเหมือนกะทิคั้นเองเลยนั่นก็คืออัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เปิดเตาไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเพียงแค่พอให้กะทิของเราเดือดๆเตรียมแป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้นิดหนึ่งกะทิหยอดหน้าก็ควรจะข้นๆนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละพอกะทิของเราเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมมีควันขึ้นแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหนึ่งคนต่อเรื่อยๆสูตรนี้ไม่ทำลายสุขภาพคนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลสามารถรับประทานได้ทีนี้คุณผู้ชมก็สงสัยแล้วสิต้องใส่แป้งเยอะไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะลักษณะของกะทินี่ไงคุณผู้ชมตักดูที่ช้อนแล้วก็ดูสิเคลือบติดช้อนขาวๆอยู่แบบนี้แสดงว่าข้นนิดๆสำหรับหยอดหน้าขนมครับเมื่อเตรียมภาชนะพร้อมแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดฝานของเราลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปอีกเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมต้มจนกระทั่งข้าวโพดของเราสุกในระหว่างที่เราต้มก็ใส่ใบเตยลงไปใบหนึ่งกะทิและข้าวโพดของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยลอยออกมากระป๋อนเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็อะโวคาโดสุกหามๆของเราคุณผู้ชมจะใส่มากใส่น้อยได้ตามใจชอบนะคุณผู้ชมอันนี้ปริมาณอะโวคาโดครึ่งหนึ่งของข้าวโพดคุณผู้ชมจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ข้าวโพดพอเวลาสุกเนี่ยจากเม็ดสีเหลืองขุ่นจะกลายเป็นเหลืองสดแล้วก็มีความใสว่าวาวมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะให้แน่ใจว่าเดือดทั่วแล้วก็ข้าวโพดสุกนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับข้าวโพดของเราสุกเรียบร้อยเดือดดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเดือดทั่วแป้งสุกแล้วเราก็ปิดเตาเลยคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับดูหน้ารับประทานนะทีนี้ความหวานคงต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยยกลงจากเตาซะก่อนนะคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลนะครับตราสีสันนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครก็ตามที่ต้องดูแลปริมาณน้ำตาลในร่างกายอาจารย์นิสสัตจะไม่แนะนำให้คุณผู้ชมใช้น้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันเนี่ยเอาไปปรุงอาหารด้วยความร้อนอุณหภูมิสูงมากๆนะคุณผู้ชมเราจะแนะนำให้คุณผู้ชมเอามาใส่อย่างนี้แค่นี้พอแล้วนะแค่นี้ก็หวานหวานแล้วคุณผู้ชมพอใส่เสร็จเรียบร้อยใส่เสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันคุณผู้ชมแค่นี้ก็จะหวานอร่อย
ไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เลยนะคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะถึงเวลาเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมโอ้ยของอร่อยแบบนี้บอกได้คำเดียวว่าชอบมากดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลเห็นไหมคุณผู้ชมทานได้อย่างที่ใจปรารถนาอะโวคาโดสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกะทิที่เราเตรียมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมจะเช้าหรือจะบ่ายคนที่ต้องควบคุมปริมาณน้ำตาลแล้วก็นั่งโหยทั้งวันมีความสุขแล้วล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นขนมหวานไม่น่าจะดีต่อสุขภาพถ้ารับประทานมากๆแต่ขนมหวานตำรับนี้ก็ดีต่อสุขภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องรักแล้วก็ห่วงใยปริมาณน้ำตาลในร่างกายนะครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมต้องรักและเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำครับในรายการกินได้ก็กินทาง Workpoint ช่อง23บ่าย 3:30 ทุกวันจันทร์นะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านจะไปไหนมาไหนให้น้อยที่สุดไม่จำเป็นอยู่บ้านแต่ถ้าออกจากบ้านใส่มาสก์ด้วยรักและห่วงใยคุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับช่วงนี้ที่บ้านนานาฮิตมากๆเลยในการทานคอหมูย่างวิธีการหมักสันคอหมูของนานาวันนี้นานาใช้เจ้าสามเกลือคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยพลิกกลับค่ะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่ถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะรู้ว่ากลิ่นมันหอมมากมากนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อย่าทิ้งไปสิ